มันก็แบบมันก็เป็นสไตล์ของเพลงที่ชัดเจนว่าแบบเอ้ยเป็นเด็กเด็กแบบใสๆเลย oh. แล้วมีแบบหนุ่มๆเข้ามาจีบ เข้ามาฟอน IG เข้ามาดู TikTok กดเลิฟให้อะไรเงี้ย แล้วก็แบบ เด็กๆเนาะมันยังแบบเอ้ยอย่าพึ่งได้มั้ยอ่ะลิสติตะตอนยอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอตีความออกมาแล้วเริ่มรู้สึกรำคาญแบบเธอใส่จริตมากเกินไปอะไรเงี้ยพอวิญญาณเด็กเขาสิงค่ะมันก็ได้เลยใช่ค่ะมันก็จะแบบสดใสไปเลยใช่แล้วกี่เทคเราใช้เวลานานมั้ยสําหรับรู้อย่างงี้สําหรับมือ1ป้ายแดงเนี่ยสำหรับเรานี้ใช้เวลาเป็นกี่ชั่วโมงสิริรวมแล้วหัวเราะไม่อยากจะพูดท่าทางจะเจ็บหนักนานไหมคะนานมากค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงแบบเย็นเกือบเย็นเลยค่ะเฮ้ยไม่ข้ามวันไม่เท่าไหร่ไม่ข้ามวันไม่เท่าไหร่ให้หนูยังใช้ในวันเดียวกันถือว่าโอเคและแต่ละคันมีคนมากให้มากกว่านั้นอีกแล้วมีสำหรับมือหนึ่งนะสถิติล่าสุดที่เคยสัมภาษณ์มา3วันจ้ะมี3วันจริงๆอัดกันยังไง3วันทีนี้สำหรับหนูเนี่ยเช้าลากไปถึงเย็นแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทมันมีข้อติติงแตกต่างกันยังไงอ่ะอย่าง10ปีให้ลดแล้วพอลดแล้วยังไม่ได้เพราะอะไรมีคำถามไหมคะก็คือแบบเราก็คือพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็พยายามหาอันที่มันใช่ที่สุดใช่เวลาแบบเราออกเสียงแบบนี้ไปรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ถึงฟีลนั้นอ่ะเราก็ต้องมาปรับเสียงของเราอีก แบบประมาณว่าแบบให้มันแบบเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึง เอาอีกนิดนึง เอาจนกว่ามันจะดีที่สุดค่ะ จนกว่ามันจะได้ออกมาแล้วเราก็อัดใหม่อีกทีนึงทีมงาน Family ยังคงอยู่กับเราอยู่ค่ะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบคือช่วยฟังช่วยดูช่วยบิ้วช่วยบิ้วอารมณ์อะไรอย่างงี้ค่ะอยากรู้ว่าคุณปาวลีนี่เขาบิ้วน้องยังไงครับพี่เปาก็ตามสไตล์พี่เปาเลยบอกว่าพี่เปาเนี่ยจะเน้นการอ้อนการหยอกเพราะว่าเขาเป็นนักร้องมืออาชีพเขาน่าจะมีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับเราอ้อนลูกหยอดอย่างแบบได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีสำเนียงพี่เปาหน่อยๆนะคะไปฟังในเพลงไม่หน่อยอะจ้ะไม่หน่อยอะจ้ะเมื่อกี้หน้าปาวลีลอยมาเลยจ้ะใช่พี่เปาก็จะคอยบอกอยู่ข้างนอกว่าตรงนี้ถ้าเราแบบร้องตรงไปแบบไหมอะไรแบบนิดนึงให้มันหยอดให้มันดูแบบน่ารักอ่อนๆเงี้ยพี่เปาก็จะคอยไกด์ให้ด้านหน้าด้านนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนเอิร์ทก็จะไปนั่งทำกุ้งอบวุ้นเส้นอยู่ข้างนอกให้โอ้ยอยากสิกำลังหิวเลยอร่อยด้วยนะจำได้เคยไปกินใช่อร่อยมากค่ะแล้วเป็นไงคะพอทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นผ่านปุ๊บโล่งเสร็จแล้วใช่ก็คือหลังจากนั้นเราก็แบบถ่ายเสร็จมิกซ์เสร็จโน่นนี่นั่นเอามาฟังก็ชอบมากค่ะจนแบบได้มาซ้อมเต้นแล้วก็ไปถ่าย MV อยากรู้ความรู้สึกแรกในวันแรกในครั้งแรกวินาทีแรกที่เราฟังเพลงที่แบบฉันใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงในห้องอัดร้องแล้วร้องอีกกว่ามันจะได้ออกมาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกชอบมากๆก็คือแบบพอเวลาขับรถก็เอาไปเสียบในรถแล้วก็เปิดฟัง ฟังที่ตัวเองอัดมาเราจะได้ฟังตัวอันนี้ของเราก่อนมาสเตอร์ของเราก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปล่อยก็คือฟังอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มานึกว่าวันถ่าย MV จะเป็นยังไงเนาะมันจะสนุกแค่ไหนอะไรเงี้ยเพลงมันก็แบบสนุกมาแล้วอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเสื้อผ้านี่ด้วยปรากฏออกมาก็คือแบบดีชอบแล้วเสื้อผ้าเนี่ยมีการวางเพราะต้องการขายความเป็นสาวเหนือด้วยใช่ไหมคะก็จะมีแบบลายแบบลายเป็นลายผ้าลายผ้าแบบแนวไทยรื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสีชุดนี้เลือกเองเลยไหมคะชมพูเป็นพี่เปาค่ะพี่เปาช่วยถ่ายความสดใสอะเนาะมันก็ต้องเดาแล้วไม่ผิดเพราะเปาวลีอะโทนเนี้ยชมพูโทนเนี้ยก็มีความคล่องแคล่วแล้วเรื่องของท่าเต้นนะคะท่าเต้นก็มีคุณครูพี่ฝ้ายค่ะเป็นครูสอน
ครูสอนเต้นแล้วก็เป็นแดนเซอร์ให้พี่เปาด้วยก็คืออุตสาหกรรมในครอบครัวใช่ใช่ใช่ก็ดึงเข้ามาสอนมาช่วยสอนท่าเต้นคิดท่าเต้นออกแบบท่าเต้นให้อะไรเงี้ยเป็นท่าเต้นง่ายๆที่แบบเอาไว้เต้นใน TikTok ได้อะไรได้เงี้ยค่ะยังไงครับสอนเจเต้นหน่อยคือโยนที่ฉันอีกแล้วเดี๋ยวเสียงกระดูกฉันออกอากาศอีกตอนย้อนตอนย้อนอย่าร้อนใจไม่งอนได้ไหมตอนย้อนตอนย้อนรอนิดนึงให้ตอนได้ก่อนโอ้โหช่างภาพก็ช่างใจทำยังไงให้ฉันอายุลดลงไป20ปีนะคือช่างภาพก็จับภาพคู่ไม่คิดทำละตั้งใจดีกับเจ๊หน่อยเหรอทำลายฉันมากนี่คือความน่ารักความสดใสจริงๆเป็นยังไงคะวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างกลมกล่อมออกมาเป็นผลผลิตเพลงแรกของตัวเองเป็นไงคะยิ้มเลยไหมโล่งเลยไหมรู้สึกดีดีมากค่ะรู้สึกว่าเราอะไปถึงจุดที่เราแบบใฝ่ฝันไว้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะสิ่งที่เราคิดไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบช่วงที่เราเรียนอยู่ช่วงที่เราอะไรอยู่ช่วงที่เราแบบทำงานร้องเพลงตามร้านอาหารหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเอ้ยเราแบบร้องเพลงของคนอื่นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีเพลงของตัวเองบ้างอยากร้องเพลงของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยพอมีแล้วก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปร้องที่ไหนก็เพิ่งปล่อยไงใช่เพิ่งปล่อยไปยังไม่ได้เอาไปร้องแบบที่ร้านหรืออะไรก็เดี๋ยวจะมีเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกตรงนี้เลยว่าคุณพร้อมที่จะรับงานแล้วใช่ไหมคะคุณบอกกับทุกๆคนเลยนะคะว่าสามารถที่จะช่วงปลายปีค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์น้องหมิวพร้อมทุกสิ่งอย่างใช่ไหมคะใช่พร้อมเสมอค่ะลองได้ถ้ามีโอกาสเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าภาพถ้าเกิดสนใจอยากจะติดต่องานติดต่ออะไรสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดต่อเข้ามาในทาง 2-3 ตัวได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 2-3 ตัวคือกดเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะก็พิมพ์ 2-3 ตัวภาษาไทยนะคะ2-3ตัวสองอ2 2 3 3นะคุณผู้ชมคือค่ายชื่อค่ายจะชวนงงนิดนึงนะฮะ2-3ตัวเคยมีครั้งนึงไปบอกแบบประมาณโปรโมทเพลงว่าฝากหน่อยนะคะเพลงอยู่ใน2-3ตัวนะคะเขาบอกพิมพ์ยังไงอ่ะ222นี่หรออะไรเงี้ยเออไม่ใช่2-3ตัวก็ถูก222 222หรออะไรเงี้ยคือถ้าพิมพ์222น่าจะไม่เจอนะก็ต้องพิมพ์แบบ2-3ตัวแบบเป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างนี้แหละเมื่อกี้แซวน้องไปอย่างนั้นแหละใช่เออเข้าไปในแฟนเพจของค่ายก็ได้หรือเข้าไปใน MV ก็ได้ซึ่งสามารถมีเบอร์ติดต่ออยู่ในนั้นใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าพร้อมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการโปรโมทเนี่ยต้องบอกว่าศิลปินความตั้งใจความฝันวันนี้มาแล้วเราก็พร้อมที่จะออกไปแสดงให้กับทุกๆคนก็ฝากช่องทางต่างๆหน่อยน้องหมิวเลยว่าเนี่ยใครที่อยากจะรู้จักตัวตนของน้องหมิวเพิ่มขึ้น Facebook Instagram TikTok อะไรอย่างเงี้ยอะไรช่องทางโซเชียลเอาให้เขาได้รู้จักให้หมดเลยคือ ไปได้ที่ไหนคะน้องหมิวของหมิวเองนะคะก็ติดตามได้ทาง Facebook ปาริชาติยาน้อยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ P A R I C H A R T เว้นวรรค Y A N O I ค่ะแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่าปาริชีนะปาริชีไอจีต้องแบบน่ารักนิดนึงปาริชี P A R I C H แล้วก็ Y 4ตัวค่ะแล้วก็ใน TikTok ส่วนใน TikTok นี่ก็จะเป็นหมิวแบบสายฮาหน่อยเอาเว้ยสายฮาด้วยใน IG อาจจะดูน่ารักนะคะแต่ใน TikTok จะเป็นสายฮาค่ะก็เข้าไปติดตามได้นะคะชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อปาริชีเหมือนกันปาริชีเหมือนเออมันฮาจริงมันฮาจริงมันฮาปาริชีถามคุยกับตัวเองได้ด้วยแล้วตกลงของเราเนี่ยเป็นสายไหนกันแน่ระหว่างสายหวานกับสายฮาคือคนดูเขาจะได้เลือกถูกว่าฉันจะไปติดตามหมิวคนไหนดีเอาเป็นว่ารวมๆกันได้ไหมมีหลากหลายใช่มีหลากหลายก็เหมือนเวลาจ้างไปร้องเพลงสนุกก็ได้เพลงช้าก็ได้สนุกก็ได้ครบเครื่องเลยนะคะมาถึงวันนี้หมิวครับอยากมีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนๆคนที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เราเป็นนักร้องเดินสายประกวดไม่ว่าจะเป็นกิ๊กดูไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆจนถึงวันนี้ที่เรามีเพลงของเราแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับก่อนอื่นเลยหมิวขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีพ่อกิ๊กแม่อีทพี่เอิร์ธพี่เปาแล้วก็คุณหนุ่มนะคะโปรดิวเซอร์ที่ให้โอกาสหมิวได้เข้ามา
รันในวงการนะคะแล้วก็เข้ามาทำเพลงเป็นของตัวเองเป็นนักร้องเป็นศิลปินในสตูดิโอนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยแล้วก็หมิวก็จะทำตามความฝันของหมิวต่อไปแล้วก็จะทำหน้าที่ของหมิวต่อไปให้ดีที่สุดและที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยที่คอยผลักดันสนับสนุนมาตลอดและนอกจากคุณแม่แล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังผู้ชมทุกๆคนคือทุกๆคนเนี่ยให้กำลังใจคอยบอกหมิวอยู่ตลอดว่าสู้ๆนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจที่ผลักดันให้หมิวมาจนถึงจุดเนี้ยหมิวก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ให้การสนับสนุนหมิวมาเป็นอย่างดีตลอดขอบคุณที่เป็น FC ให้หมิวนะคะขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือ หรือว่าอะไรต่างๆที่มอบให้หมิวสิ่งที่หมิวจะมอบให้กับทุกๆคนได้ก็คือ เสียงเพลงสิ่งที่หมิวจะมอบให้ทุกคนคือก็คือความสุขที่หมิวอ่ะได้ทำให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่หมิวทำนะคะพอหมิวได้ทำงานตรงนี้แล้วหมิวรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำให้ทุกๆคนรอบตัวหมิวอ่ะมีความสุขด้วยเท่านี้หมิวก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปนานๆนะคะนั่นนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงสดๆจากน้องหมิวกันครับ